เริ่มต้นที่ข่าวของทานสอนไซส์ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้เยี่ยมยามเบิ่งการก่อสร้างหอสภาแห่งชาติหลังใหม่ให้เกียรติต้อนรับทานห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนสอนไซศรีพันดอนโดยทานสมพันธ์แพงคำมีห้องประธานสภาแห่งชาติหัวหน้าคณะซี่นำโครงการปลูกสร้างหอสภาแห่งชาติหลังใหม่ทานเกตแก้วศรีหาราชห้องประธานกรรมาธิการแผนการการเงินและการตรวจสอบห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองโครงการปลูกสร้างหอสภาแห่งชาติหลังใหม่ได้รายงานให้ฮู้ว่าสำหรับการก่อสร้างหอประชุมแห่งชาติหลังใหม่นี้ได้ดำเนินมาปกติโดยเริ่มแต่ปี2018ผู้รับเหมาได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติเวียกงานบนพื้นฐานการติดตามกฎกาของที่ปรึกษาทั้ง2ฝ่ายซึ่งมีการประสานสมทบและรายงานคณะคุ้มครองโครงการของ2ฝ่ายเป็นประจำมาฮอดปัจจุบันผู้รับเหมาได้สุ่มใส่การติดตั้งระบบต่างๆเวียกตกแต่งภายในภายนอกและได้ปฏิบัติเวียกสำเร็จคือเวียกโครงสร้างเวียกกอฝาเวียกติดตั้งวงกบประตูเวียกโบกฝาและเวียกติดกะโลเซรามิกสำเร็จห้อยส่วนห้อยเวียกงานโอบหิน65ส่วนห้อยเวียกงานระบบต่างๆ85ส่วนห้อยสั่งรวมการจัดตั้งปฏิบัติหน้าเวียกทั้งหมดแม่นสำเร็จ80ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่แผนการเบื้องต้นถือว่ายังซักซ่าเนื่องจากว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่แต่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงการออกแบบและการก่อสร้างดำเนินไปพร้อมๆกันจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแบบก่อสร้างหลายเทื่อเพื่อให้แทดเหมาะกับการนำไส้และถือกับระยะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ซึ่งเป็นระยะที่ผู้รับเหมาเร่งการนำเข้าวัตถุอุปกรณ์ติดตั้งและแรงงานที่มีวีซ่าเฉพาะด้านมาปฏิบัติอยู่โครงการแต่ก็บ่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่วางไว้สำหรับเวียกในตอนหน้าจะได้เล็งหน้าเวียกที่จำเป็นเส้นการตกแต่งนอกอาคารก็คือการอบหินการตกแต่งทางเข้าออกอาคารห้องโถงใหญ่เดินด้านนอกอาคารและบรรดาหน้าเวียกพื้นฐานทั้งหมดที่อยู่ชั้น1และชั้น2ของอาคารเพราะว่าระบบการคุ้มครองอาคารทั้งหมดแม่นพัวพันกับ2ชั้นดังกล่าวและคาดว่าจะให้สำเร็จทันแผนการมอบหับอย่างเป็นทางการในท้ายของเดือนมังกรปี2021นี้โอกาสดังกล่าวทานสอนไซส์ศรีพันดอนได้ตีราคาสูงต่อการจัดตั้งปฏิบัติโครงการในระยะที่ผ่านมาของทั้งสองฝ่ายที่ได้พร้อมกันสู่โซนผ่านภาคความหนุ่งยากของการนำเข้าวัสดุและแรงงานในการสนองให้แก่โครงการก่อสร้างดังกล่าวเพื่อให้มีความคืบหน้าพร้อมนั้นการก่อสร้างในตอนหน้าก็ให้เอาใจใส่ตื่มรับประกันทางด้านเทคนิคและคุณภาพให้มีความแน่นหนานำไส้ได้ยาวนานสร้างสำเร็จตามกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้